สะดุดความรักสวัสดีมนุษย์ฮัลโหลดีต่อใจเอ็มที่มิวมีสติกเกอร์ไลน์แล้วนะไปจับจองกันได้ที่ไลน์สโตร์ค่ะทุกคนคะหลายอย่างในบ้านเราพัฒนาขึ้นมากค่ะตอนนี้เราดันมาจนถึงนี่แล้วไวเลสคราฟติ้งเทอร์มินอลค่ะระบบไวเลสไร้สายเสิร์ชหาของจากตรงไหนก็ได้แต่ตอนนี้ระยะยังไม่ไกลเท่าไหร่อะระยะทำการอยู่ที่ประมาณสัก 30-40 บล็อกเพราะเราไม่มีตัวอัปเกรดนั่นเองอย่างน้อยเราก็ได้ใช้เนาะดูสิคะบ้านเราอัปเกรดพัฒนาขึ้นไปแค่ไหนแล้วสุดยอดเลยใช่ไหมคุณรณบีทำผนังเรียบร้อยค่ะส่วนเราก็ดูแลเรื่องของระบบคอมพิวเตอร์มาทีละโซนเลยแล้วกันเนาะตรงนี้ค่ะเป็นเครื่องเจเนเรเตอร์ผลิตพลังงานด้วยการเอาถ่านไปเผาก็ได้พลังงานอยู่นะแต่ไม่เยอะค่ะก็ถือว่าเพียงพอแล้วกันกล่องนี้ใหญ่ๆเนี่ยก็เอาไว้ใส่ถ่านไว้ค่ะแล้วก็เขาก็ส่งพลังงานมาปุ๊บเข้าสู่ตัวนี้อ่ะตัวแปลงพลังงานจากหน่วยต่างๆให้กลายเป็นพลังงานที่ใช้ได้ในระบบคอมพิวเตอร์ค่ะก็ใส่เข้ามาในนี้เนาะแล้วก็ในนี้ค่ะตัวแม่ของเรานั่นเองโอ้โหไอเทมที่มีอยู่ในนี้เยอะเลยใช่ไหมใช่ค่ะนี่เราสามารถเก็บไอเทมในนี้ได้เยอะมากๆแล้วก็ไวเลสทาร์ตไปตรงนี้แล้วกันค่ะแต่เอ๊ะข้อมูลของคอมพิวเตอร์อยู่ที่ไหนล่ะเพื่อความปลอดภัยถ้าวางตรงนั้นกลัวว่าอยู่ดีๆแบบคิปเปอร์เกิดมาระเบิดบึ้มใช่ไหมคะนี่เลยข้อมูลเราเอามาเก็บไว้ที่ตรงนี้ค่ะแผ่นดิสเป็นข้อมูลคอมพิวเตอร์แล้วก็มีหน้าปัดตรงนี้ก็คือเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์ได้เหมือนกันตอนแรกยังไม่มีแบบ Wi-Fi ค่ะก็เลยต้องทำอย่างนั้นแต่ตอนนี้มีแล้วแค่กดคีย์ลัดที่ตั้งไว้ค่ะก็เปิดได้แน่นอนใช่ไหมอัลเทอร์เนเตอร์นี่คือตัวแปลงพลังงานกลเป็นพลังงานไฟฟ้าตอนแรกก็คิดว่ามันดีอยู่นะแต่ก็คือพอลองใช้ไปมันก็ไม่ได้ให้พลังงานเยอะเท่าไหร่แต่ก็ยังดีกว่าที่ไม่มีเนาะเอาล่ะอย่างน้อยระบบคอมพิวเตอร์ค่ะเราก็ได้มาแล้วก็ถือว่าได้ใช้แล้วกันหืมเขาไปทำแร่แดดที่ตรงไหนคะเนี่ยจะมาดูแร่แดดแล้วนะเนี่ยหาไม่เจอเหรอมาถูนี่เดี๋ยวขอคิดก่อนแร่แดดได้จากมูนสโตนไปบดดังนั้นมันต้องมีเครื่องเจเนเรเตอร์เครื่องปั๊มหินแบบโบราณสักที่หนึ่งเครื่องปั๊มหินแบบโบราณมันต้องมีเครื่องปั๊มหินแบบโบราณเราต้องดูก่อน ตรงนี้ไม่ใช่ตรงเอ้ยเฮ้ยมาดูโดนหนีโดนหนีกำลังดูเครื่องปั๊มมันก็ต้องมีเครื่องขุดสิแต่ตรงนี้ไม่ใช่อ่าฮะไม่ได้อยู่ในบ้านเราเหรอไม่ได้อยู่โซนนี้นี่ลองหาดูอยู่ใกล้ๆนี่แหละโอ้โหใกล้มากเลยใกล้มากเลยใช่ไหมใช่ใกล้มากเลยเดี๋ยวหาดูก็ได้ต้องเจอเครื่องขุดก่อนไม่ได้ฝังดินใช่ไหมไม่ฝังครับตั้งตะงาดโดเดเลยแหละไม่เครื่องขุดมันก็ต้องเครื่องตรงนี้แต่เครื่องตัวนี้เป็นก้อนหินหมดเลยก็ไม่ใช่เอ๊ะวิ่งอ้อมข้างหลังก่อนได้ไหมแมไม่เห็นเอ๊หรือต้องเรียกว่าจุดอับสายตาแน่นอนตรงนี้เขาตั้งงานโดเดเขาตั้งข้างนอกเหรออยู่ข้างนอกผนังนี้ไหมลองเดินไปดูลองเดินไปดูหรืออ๋อนี่ไงก็ปิดไว้อยู่ตรงนี้อ่ะใครจะไปเห็นล่ะโอ้ยผนังอย่างบังโดนบังหมดทุกอย่างใครจะมองเห็นไหนดูสิมันการันตีไหมคะโอ้แดดกับชีสอ้าวศูนย์อ๋ออ๋อเปลี่ยนเป็นก้อนเรียบร้อยเฮ้ยดีดีดีเดี๋ยวนะมันคืออะไรอ่ะเนี่ยนี่คืออะไรก็ร่อนแดดโอเคร่อนผ่านน้ำแล้วนี่คืออะไรทำไมต้องมีลาวาตรงนั้นมันมีไอพวกบาสซอลออกมาด้วยอ่ะผมก็เลยทิ้งไปก่อนตอนนี้ยังไม่ใช้ไงบาสซอลก็เลยทิ้งถ้าเราเอามูนสโตนอัดแพ็คมันจะเป็นการันตีแดดไหมล่ะคะมีด้วยเหรอฮะไม่ยังไม่ได้ลองเลยตอนแรกผมก็จะลองไม่รู้ไม่แน่ใจมูนสโตนไปดูซิก็แค่วางพื้นข้างล่างมันก็กลายเป็นมูนสโตนแล้วใช่ไหมใช่ไม่มีอัดแพ็คไม่มีอัดแพ็คโอ้แต่ก็ไม่เป็นไรอ่ะได้มูสโตนมาก็ดีแล้วได้หินบาโซมาแล้วไงก็ปลายทิ้งเนาะใช่ตอนนี้ทำลายทิ้งอนาคตน่าได้ใช้มั้งแต่ตอนนี้น่าอย่างเห็นยังไปทำผงแล้วมัน
เอาไปผงไปแยกเป็นแร่อะไรอีกก็ไม่รู้ไปแยกไปหมดพอเสร็จปุ๊บเอามาบดใช่ไหมคะแล้วก็เอามาร่อนผ่านน้ำใช่ไหมใช่อ๋อพอร่อนผ่านน้ำก็เลยได้เป็นเศษแล้วก็เลยผ่านเครื่องสตั๊มกลายเป็นก้อนตรงนี้ใช่ว่าแล้วว่าแล้วว่ามันต้องไม่ใช่อะไรที่มันเล็กจิ๋วแน่นอนเวลาคุณวันนบีสร้างมันต้องใหญ่อ่ะดังนั้นอ่ะมันต้องอยู่นอกระยะสายตาที่เรามองไม่เห็น มันต้องแบบเด่นชัดไงเพราะว่าโครงสร้างมันไม่ได้น้อยๆไงค่ะอ่าฮะเอาไปรวมกับส่วนอื่นก็ไม่ได้ปกติมันจะเป็นแบบทางยาวนี่ผมเอาแค่เหลือแค่นี้พอแล้วสูงเน้นสูงก็ได้อ่ะอย่างน้อยคือแบบได้เลยจากดวงจันทร์มาใช้มันก็คือเพอร์เฟกต์แล้วอ่ะรู้ไหมว่ายานอวกาศอ่ะมันแร่แดดแบบล้วนๆสัก 80% น่ะจริงเหรอใช่แดดอัดบล็อกแดดแผ่นแดดก้อนมันเล่นอย่างนั้นเลยอ่ะแต่เรามีแดดไอ้พวกแดดอัดก้อนเยอะนี่ใช่ตอนนี้เรายังต้องทำเรื่องของพลังงานนี่ไงปทูกำลังทำเรื่องของพลังงานอยู่นะโอ้โหเต็มแล้วซีดออยล์ฮู้เรื่องนี้ต้องขอบคุณคุณวันนบีถ้าคุณวันนบีไม่เก็บซีดไว้เราคงไม่สามารถทำซีดออยล์ได้แบบไวขนาดนี้ เป็นแสนอะแสนมิลลิบาเกนแล้วไหนดูซิยังเหลือซีดไหมโอ้เหลืออีกเยอะเลยอะเยอะซีดที่เก็บก็เยอะดีเก็บว่าฟาร์มได้แล้วเยอะอืมดีแล้วที่เขาเก็บไว้กำลังคิดวิธีการตัดใบไม้แบบขี้เกียจฮิ ๆ น่าจะเวิร์กจินตนาการบอกว่าเวิร์กอ้าว what อะแต่ไม่ตัดเหรอเอาก็มีเสียแล้วตอนทำไมไม่ตัดอ่ะต้องเปลี่ยนโหมดหรือเปล่าเออเปลี่ยนโหมดหรือเปล่านอนไหมนอนโอ้ยแฟนทอมมันไม่ควรเอาแฟนทอมมานี่พวกกลไกคนจะใช้สมองแฟนทอมก็มาตลอดเวลากำลังสร้างเพลินๆเลยคือแบบเวลาจะสร้างหนึ่งอย่างมันต้องใช้เวลาหลายวันหลายคืนใช่ไหมก็แบบแฟนทอมก็มาก่อกวนเราตลอดเวลาโอเคโอ้โหโอ้โหโอ้โหไปได้ไหมเฮ้ยแม่มันต้องอย่างนี้สิโง่เฮ้ยได้ไฟไหวมาแล้วเดี๋ยวนะเมื่อกี้มีกาวเกินมันยังไม่อัตโนมัติแบบ 100% นะแต่ว่าก็ได้นะก็ได้อยู่นะด้วยความขี้เกียจเปลี่ยนแล้วก็ตัดได้เดี๋ยวนะต้องโตเร่งโตหน่อยโอ้ยมันก็เร่งโตไม่ค่อยโตเนาะเนี่ยตรงนี้ยังไม่ได้แก้ก็ต้องอาจจะต้องวางแขนกลอีกนิดนึงแต่ก็สบายขึ้นกว่าเดิมน่ะวีฟโอ้โหตัดด้วยน่ะใช่เก่งมากถ้าวางสายยาวกว่านี้เวลาต้นไม้โตเราก็สั่งตัดทีเดียวปึ๊บเสร็จเลยก็จบก็ได้เหมือนกันแต่ต้นไม้จะไม่สูงเหมือนเป็นต้นสูงเหรอปะทูอาจจะเป็นไปได้แต่ก็ไม่ห่วงอะไรค่ะถ้ามันเป็นต้นสูงใช่ไหมสุดท้ายตัวเลื่อยที่อยู่ตรงข้างหลังอ่ะก็จะตัดข้อมันอยู่ดีแล้วสุดท้ายก็ถล่มทั้งต้นอยู่ดีเออเป็นไงคนมันจีเนียนสุดยอดไปเลย วางแหวนมาแล้ววางแหวนมาแล้วสมอง 300% ใช้แบบคุ้มกล้าหน้าเควสเขาบอกว่าเราต้องเอาน้ำมันใช่ไหมไปปั่นรวมกับใบไม้เราจะได้เป็นเพนบอลแล้วก็ไปผ่านเครื่องอัดบล็อกอีกจากนั้นเอาไปทำอะไรต่อเอาไปปั่นอีกรอบนึงโอ้มันจะยุ่งยากอะไรขนาดนี้ขั้นตอนสุดท้ายไม่ต้องปั่นเอาไปผ่านน้ำก็ได้โอ้แต่ก็ยุ่งยากดีอะปั่นเสร็จแล้วตุ๊บแล้วก็ไปผ่านน้ำโอเคไม่สิปั่นแล้วก็ตุ๊บแล้วก็ผ่านเครื่องอัดอีกที่หนึ่งแล้วก็ผ่านน้ำโอเคออกแบบระบบผลิตพลังงานเชื้อเพลิงเรียบร้อยแล้วค่ะแต่จะเวิร์กไหมไม่รู้คือแบบโหวางสายยาวมากไปถึงนู้นเลยใช่ไหมหลายอย่างมากๆเลยอ่ะเอาล่ะมาเริ่มกันเลยอย่างแรกเราต้องส่งใบไม้โตเพิ่มไหมเฮ้ยโตเพิ่มเดินขึ้นหน่อยแล้วตัวเองเวฟ
ช่ค่ะนั่นแหละตัดจนสุดแล้วก็สั่งกลับเวฟเฮ้ยได้โอเคปั่นแล้วแกปั่นแล้วเดินพลังงานให้เรียบร้อยเขาก็พร้อมที่จะทำงานมาดูสิตะตั้ม4ถูกไหมน่าจะถูกนะผสมน้ำมันพืชเนี่ยกับใบไม้ให้ปั่นรวมกันตึ๊บตึ๊บ4ทีเข้าสู่กล่องนี้จากนั้นส่งเข้าสู่ระบบเน็ตเวิร์กอะปึ๊บไปนู่นเลยตามสายไปเขาจะถูกส่งเข้ามาในเครื่องบีบอัดบล็อกเครื่องนี้ค่ะนี่ไงโอ้โหเพนบอลกำลังจะถูกบีบอัดเนี่ยจากเวลาที่เราเห็นคือเขาใช้เวลา15วินาทีต่อ1ก้อนจะใช้เวลานานพอสมควรเลยนะเนี่ยโอ้โหได้มาแล้วอะเป็นไบโอแมสยอดเลยแต่ไบโอแมสของเราเอ๋อยู่ตรงนี้ใช่ไหมใช่ต้องสั่งส่งลงกล่องด้วยเอาพุทด้านล่างค่ะออโต้ออกพุทถูกต้องเลยได้ไบโอแมสมาแล้วเขาจะต้องถูกส่งมาตรงนี้คืนค่ะแล้วก็ผ่านระบบน้ำนะแต่ทำไมเหมือนไม่มานี่ไงไบโอแมสก็เอ็กพอร์ตบัตก็ทำถูกแล้วนี่นาหรือเขาส่งมาแล้วผ่านระบบน้ำแล้วหรอไม่มีนี่ค่ะแล้วเขาไปอยู่ไหนเอ่ยอ้าวโอ้ฟิลเตอร์นี้แน่นอนเราต้องให้ฟิลเตอร์ทำงานก่อนค่ะก็อนุญาตอ๋ออนุญาตอนุญาตผิดสิไม่ใช่เลยจากไบโอแมสจะได้เป็นเพียวไบโอแมทเทอร์ค่ะตัวที่เราต้องฟิลเตอร์เป็นเพียวไบโอแมทเทอร์โอเคนี่แหละไหนดูสิปึ๊บส่งออกมาผ่านน้ำคล้ายๆกับการร่อนแร่เลยเนาะใช้เวลานานไหมเราไม่รู้อ่ะเดี๋ยวเราจะมารอรับไอเทมตรงนี้ปิดลาวาเรียบร้อยพร้อมรอรับไอเทมแล้วอ้าวเฮ้ยปิดลาวาเรียบร้อยเดี๋ยวนะถูกดูดเข้านี้หรือเปล่าอ๋อถูกดูดเข้านี้อ่ะถือว่าดีดีเลยจะได้ของอยู่3อย่างใช่ไหมเพียวไบโอแมทเทอร์ค่ะในเมื่อเข้ากล่องนี้เราก็ล็อกไว้ให้เลยบนวิวเข้ากล่องนี้เราก็ล็อกไปเลยยังมีอีกหนึ่งอย่างที่จะได้นะรู้สึกจะเป็นน้ำตาลค่ะรอให้เขาเข้ากล่องนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราล็อกไว้มันหน้าตาดูแปลกๆนะฮะไบโอแมทเทอร์นี้ต้องเอามาเปลี่ยนค่ะจากสถานะเหมือนของแข็งให้กลายเป็นของเหลวก่อนใส่เข้าไปในเครื่องนี้เลยได้ไหมได้แต่ทีนี้เขาบอกว่าเราต้องมีเซลล์ด้วยนะขวดเปล่าอะแบบนี้หรือเปล่าเฮ้ยใช่แน่นอนกำลังประสานเข้าด้วยกันเลยอะเครื่องบรรจุกระป๋องมาแล้วมาแล้วใช่ไหมเอ๊ะหายไปไหนมาดูในกล่องนี้ได้เลยค่ะนี่ไงไบโอฟิลโอ้โหเราได้ไบโอฟิลมาแล้วค่ะแต่เดี๋ยวเอ๊ะทำไมเควสไม่สำเร็จเควสอะไรอ๋อเพนบอลเราต้องเอาเพนบอลใส่ในตัวด้วยอ้าวที่นี่ไม่มีถ้าไม่มีก็แปลว่าใบไม้น่าจะหมดใช่ค่ะต้นไม้มันโตไม่ทันโตไม่ทันไม่เป็นไรเรามาตัดหน่อยดีกว่าตรงนี้เลยอ่ะใบไม้เยอะดีเก้ใส่ใบไม้ไปใส่ไปนั่นไงพอเริ่มปัดแล้วจะทำเควสลืมเอาเข้าตัวค่ะเขาก็เลยนับว่าเรายังทำไม่สำเร็จนี่รอเลยนะเนี่ยเฮ้ยเหมือนมาแล้วอะไม่ใช่นี่คือการลัดเนี่ยโอ้โอ้เป็นบอลโอเคก็คือต้องหยิบก่อนที่เขาจะตำสำเร็จโอเคได้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 โอ้เพราะมันเป็นระบบเหมือนจะออโต้แล้วเนี่ยชีวิตเราก็จะไม่ง่ายอ่ะเพราะว่าไอเทมมันจะส่งตามกระบวนการไปเลยหยิบเข้าตัวมาถูกต้องแล้วก็หยิบเข้าตัวมาถูกต้องยัดเข้าใส่ระบบคอมพิวเตอร์ไปสงสัยจะต้องไปหยิบเข้าตัวอีกหลายชิ้นค่ะบนมิวนับไหมไม่นับนับไหมนับโอเคยังสุดท้ายเซลล์ใช่ไหมเอ้ยเซลล์เราน่าจะหยิบเข้าระบบคอมพิวเตอร์แล้วยังคะยัง
ไบโอแมทเทอร์นี่เอามาใส่แบบนี้ รอได้เลยรอได้เลยงานนี้ค่ะไบโอฟิลมาแล้วเชื้อเพลิงของจรวดจรวดยังไม่มีนะแต่เตรียมเชื้อเพลิงไว้ก่อนมาแล้วยังมาแล้วค่ะโอ้โหเควนคอมพลีทเตรียมไบโอฟิลเรียบร้อยแล้วเชื้อเพลิงมาแต่จรวดยังไม่มามันต้องค่อยๆไปทีละสายเนาะสงสัยบางอย่างถ้าเราวางอย่างนี้แล้วเราเหยียบจะเป็นไรไหมไม่เป็นไรค่ะโอเคโอ้โหเผื่อว่าแบบมันอาจจะร้อนมันอาจจะมันอาจจะแบบหนืดใช่ไหมโอ้โหเกลๆไม่เป็นไรค่ะไบโอฟิลถือว่าปลอดภัยปลอดภัยเดินผ่านได้ทำไมตกใจเหรอน้ำเขียวเหรอไบโอฟิลได้ละอ๋อนึกว่าโคโลฟิลมันก็เหมือนโคโลฟิลนะมันใช้แบบสกัดจากพืชเลยเขาไม่ตกใจเหรอที่แบบโดนอย่างนั้นนะไม่อะผมไม่เคยเห็นของเหลวไหนทำดาเมจได้ยกเว้นลาวาตอนนี้ทีนี้มันมีเควสคุณวันวีเควสเราเหลือ2เส้นทางอ่าฮะก็คือเส้นทางที่มันเป็นรูปเหมือนโต๊ะกับเส้นทางที่เป็นรูปแผ่นใครจะเอาเส้นทางไหนทำไมประทุกเก็บสองไม่ได้อะโอ้โหไม่ง่ายกันนานนั้นไหนมันมีอะไรบ้างมันมีเส้นทางโต๊ะตรงเนี้ยกับเส้นทางแผ่นที่อยู่ด้านล่างอ๋อไอเพจข้างล่างอะนะใช่จะเอาไหนอ๋อของผมอันล่างได้ครับเพราะว่าเป็นของที่เคยคราฟมาแล้วโอเคงั้นทางนี้ทำโต๊ะเนาะอ่าฮะได้อะนั่นแหละแบ่งงานกันดำเอ้ยเพราะว่าของอันล่างอ่ะผมเตรียมของไว้หมดแล้วเอ๊ะแต่ว่ามันออของอันล่างมันยังขาดนะนะเจ้าบาทรีสิสแทนน่ะคอนกรีตอ่ะบาทรีสิสแทนมันผมมีแล้วผมคอนกรีตมีเกือบทุกอย่างอ่ะอยู่ในกล่องโอ้เออเพราะผมเคยคราฟพลาดมาแล้วรอบนึงไงก็เลยแบบอ๋อมันไว้ทำตรงนี้แทนอ๋อนั่นแหละค่ะนั่นแหละทำฐานรองเลยได้ได้อันนี้ได้อยู่ถือว่าง่ายแต่ดูก่อนนะใช้อะไรผสมอ๋อลามดัดไงตอนนั้นที่ไปหาลามดัดมาก็เพราะเห็นนี้แหละว่าอะไรเนี่ยโอ้โหท่าแบกเต้มากใช่มันแบกไว้บนหัวกำลังใส่แบบโอ้โหนูนวดกำลังใส่หมวกยะโอ้ถือได้เท่มากเลยนะโอ้ก็ถือไว้แค่สองมือถือเท่มากไงสองมือวางยังไงเวลาวางเวลาวางวางยังไงไม่รู้เหมือนกันอ่ะอ๋อก็วางปกอ๋อโอ้แล้วเวลาเก็บอ่ะเก็บได้ไหมเนี่ยอ๋อได้มาดูลองคิดเฮ้ยพี่หลบฝนพี่หลบฝนหลบฝนได้โอ้โหเหมือนใส่หมวกไม่น่าฝนทะลุแล้วเนี่ยเป็นการถือที่เท่ที่สุดในสามโลกเลยแต่มันในคลิปมันบอกว่าสองอันเดี๋ยวต้องไปทำอีกอันหนึ่งว้าวอลังการไปพร้อมเราไม่อันนี้กลางวันเนาะไม่ใช่กลางคืนแต่มันแรกมันเดี๋ยวมันก็จะกลางคืนแล้วแต่ลงไปใต้ดินเดี๋ยวก็มืดตึบไม่ต้องห่วงเราจะลงที่ไหนเราลงเนินเรียบๆมันไหมลงตรงหลุมอะไรมันจะมีหลุมทางลงอยู่ทำไมโอ้โหไอ้ต้อนรับเกินเยอะจังเยอะจังโอ้โหโดดลงนี่มันรู้เรื่องเลยนี่เครื่องจักรไงล่ะเอามาด้วยเหรอเอามาโอ้โหโดดวางยากเอาไปทุกที่จริงๆเครื่องจักรอันเดียวโอ้โหเครื่องรักของเขาอ้าวเอ๊ะเอ๊ะไม่มีรถอ่ะใช่หายไปไหนอ่ะอ่ะรถหายเฉยอ๋อไม่ได้เอามาลืมเดี๋ยวขับไปเอาที่บ้านก่อนพอมาปุ๊บจะโดดข้ามกำแพงแหมจะโดดข้ามกำแพงรั้วบ้านตัวเองอ่ะหยิบคาร์ดเอฟเซนบี้ไม่ได้หยิบนี่
นึกว่าแบบที่บ้านเราเป็นโรคไร้แรงน้ำถ่วงป้าปุ๊บโดดเอ๊ะโดดตรงกำแพงรั้วบ้านเราเลยฟื้นมาถึงแล้วล็อกโลเตชั่นเว็บเฮ้ยเดี๋ยวมันเหมือนจะโดนแรงนุ่มดวงทำไมอ่ะไมการ์ดมันเกื้อนอะโอ้ไหลแต่ไหลอะมันเคลื่อนที่หนึ่งค่ะ uh-huh. แต่ได้อยู่นะไม่มีปัญหาว่าเดี๋ยวก็โดนล็อกแล้วแหละเฮ้ยเคลื่อนที่เป็นทางลงอย่างนี้เหรอเหมือนไม่ค่อยเวิร์กอะคุณวันวีมันแรงโน้มถ่วงมันทำให้มันเฉียงอะฝึกไม่ค่อยเต็มประสิทธิภาพใช่อะในวิชั่นโอ้โหสยังสว่างเออใช่เอาน้ำมายังไม่ได้เทสเลยวางน้ำสิอ่ะเป็นน้ำแข็งหรือเปล่ากลายเป็นน้ำแข็งเลยค่ะใช่อย่างที่คิดนี่วายังจึง72อยู่เลยค่ะปลาดาวมันเก่งไหมเนี่ยไม่เก่งโอ้โหนี่แน่ดูสิติดอะไรโอ้โหติดสกายสโตนล้วนๆโอ้ยก็จะผ่านได้อะไม่ง่ายอะถ้ามันเยอะนี่แบบบอกเลยเสียเวลามากอะโอ้โหสกายสโตนแร่ดีจริงแต่แบบเนื่องจากเรามันผ่านไม่ได้โอ้โหมีแต่สกายสโตนปล่อยเครื่องจักรหมุนไปแล้ว AFK รอดีกว่าผมยังไม่เจอเลยยังไม่เจอวี่แววเลยอันนี้ไม่รู้เหมือนกันระหว่างนี้ฝากอ่านวิกิให้หน่อยวิกิอะไรว่าแร่นี้มันอยู่ยังไงอ๋อโอเวอร์สโตนดิฟสเลตนี่นะฮะไม่ไปถึงไอ้ตัวแร่ที่จะมาหาเนี่ยอ๋อแร่โคบอลต์เหรอโอ้โหวิกิไม่ได้อะเพราะมันต้มในมอนนี้วิกิมันอยู่ในเนเธอร์ปึ๊บโอ้ได้ซิลเวอร์มากองหนึ่งเลยโอ้ดีงามอะเดี๋ยวไปบดก่อนเต็มที่ทางนี้ต้องเก็บกู้เจ้าลูกเราคืนก่อนลูกประตูจมลาวาไปแล้วหลุมโอ้เอ้แต่เขาก็ทำหน้าที่เขาสำเร็จนะคุณวรรณวีตรงที่แบบนั่นไงฮะเขามาพาเรามาเจอโคบอลนู่นก็โคบอลนี่ก็โคบอลนู่นก็โคบอลโคบอลเต็มไปหมดเลยแต่จะขุดยังไงเห็นอะเห็นแต่เหมือนทำอะไรไม่ได้ไอเดียได้ทำแล้วก็ต้องทำยากันไฟด้วยไหมจะได้ขุดยังไงถ้าจะอย่างงั้นก็น่าจะได้เหมือนกันฮะมันก็จะง่ายบางเลสโตนรถไมค์ค้านมันขึ้นเก็บไม่ได้โอ้โหไหลไปนู่นเลยเออปล่อยอันนี้ปล่อยช่างเธอไหลแบบดื้อเข้าไปเลยโอ้ดีนี่แบบยืนอยู่บนม็อกอันนี้ทิ้งไว้นี่แหละไม่นั่นแล้วเมื่อกี้คือถ้ายืนในรถนี่ก็เราก็เททั้งตัวไปลาวาอันนี้ทรยศชัดๆให้เจ้าเครื่องจักรโอ้ยใช้ราคาเราเยอะเกินไปนี่โอ้โหโคบอลเยอะค่ะแต่ไอ้เจ้าตัวที่มันปัญหาคือไอ้พวกเจ้าตัวยิงลูกบอลอ่ะอันนั้นสู้ไม่ได้ดูยากมันชอบยิงมาจากไกลๆโคบอลโอ้แต่โคบอลไหลเลยถึงแม้จะสับนัดเดียวตายก็เถอะนี่โอ้ยว่าแต่คุณมันไปขุดหรือทางนี้ขุดได้เยอะกว่าหรือมันได้หนึ่งก้อนเท่ากันผมขุดเป็นบล็อกไปก่อนแล้วไปขุดอีกทีที่นู่นนะโอเคโอ้เนี่ยตรงนั้นก็ด้วยลดปริมาณโอ้คุณมันมีนี่ตรงนี้สองก้อนไปเลยนะโอ้ยไหนวิเทอร์นี่แน่
อุ้ยแร่เยอะเนี่ยแร่อื่นซีวงซิลเวอร์นี่ขุดเนาะอีเจ้าวิเตอร์นี่เน่โอ้ยดับหัวดับหัวแล้วควักดาบขึ้นมาสับวิเตอร์ด้วยความแค้นตีเปิดตีเปิดเราได้ยังไงโอ้ได้หัวเลยเอ้ยก็ดีนี่ได้หัวเฮ้ยมีเหมือนเดิมไหมไอ้วิเตอร์ตัวใหญ่อันนี้บอกว่าได้โหโคโบทั้งนั้นคุณมันมีเอาไนท์วิชั่นอีกไหมล่ะมีนะคะเอาไหมหรือไม่เอาหรือกินอยู่โอ้ยเกือบลืมดูออกซิเจนในตัวเองหัวเกือบแล้วกองใหญ่กองใหญ่โคบอลกองใหญ่กองเหมือนเพชรเลยใช่มันก็น่าจะหลักการเกิดแบบเดียวกันเลยค่ะอือฮึโอ้ฝั่งนู้นก็อีกโอ้ยอีกเยอะเลยรู้นะมีว่าตรงนี้ 5-6 กองเลยอ่ะได้โคบอลมาเท่าไหร่ฮะกองก็อีก29ไหนแต่อยู่ในระบบอ่ะของผมเก็บไว้ในระบบไหนดูสิโคโบโอ้ไหนดูสิโอ้118คือตอนแรกอะเห็นว่าเอ้ยคุณวันวีมันแบบง่ายๆใช่ไหมสุดคราฟง่ายๆแค่แบบต้องการแค่แผ่นเดียวพอดูวงกลมคลางเท่านั้นแหละวน30รอบวน30รอบเลยเหรอใช่โอ้แบบโอ้ยง่ายๆแผ่นเดียวไม่ใช่แล้วนั่นน่ะช็อกโกแลตเค้กหายไปแล้วโอ้โห30รอบเลยเหรอไหนดูซิโคบอลเหลวโอ้โหตรงนี้มันหลอมหลากสีมากเลยมาละยอดปึ๊บไปเอ๊ะเอ้ายอดโคบอลทำไมเป็นสุดเจ้านี่ล่ะงงหน้าตาเป็นอย่างนั้นเหรอแต่สูตรก็ถูกนะแต่ถูกสูตรก็ถูกแต่ทำไมหน้าตาเป็นงั้นน่ะแต่ผมได้ทำงานอยู่นะใช่แต่หน้าตาไม่ใช่อ่ะต้องใส่ต้องรอตอนสำเร็จค่ะฮะหน้าตาแบบทำให้เราตกใจได้เลยโอ้โหวนไป30รอบจะไปนั่งจ้องกันเหรอกว่าจะเสร็จอีกนานเนี่ยเฮ้ยคุณวันดวีเหมือนจะได้แล้วอ่ะโอ้โหไอ้เนี่ยนะใช่อันนี้แหละนี่มาตรงนี้เลยมีสวิตช์กดไหมอ่ะไม่มีเดี๋ยวมาอยู่ปึ๊บ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 อันนี้คือตัวอะไรอ่ะเครื่องบิวจรวดเนี่ยจากที่ดูมานะโอ้เราต้องบิวจรวดด้วยเครื่องนี้อีกเหรอใช่เราต้องบิวจรวดด้วยเครื่องนี้แหละเนี่ยมีเครื่องอ่ะถึงง่ายโอ้เห็นไหมมันมีช่องสล็อตให้ยัดเลยแต่ดูแบบปวดหัวนะต้นนาซาต้นนาซาเอ้ยที่เหลือก็แค่หาทรัพยากรเนี่ยตามที่จรวดบอกมายัดใส่ช่องนี้ก็น่าจะจบแล้วแหละอ่าฮะเรามีหมดแล้วมั้งไม่แน่ใจยังน้อยเราก็ได้มาแล้วนี่ดีจะตายเหมือนจะครบแล้วนะน่าจะได้โอ้แจ๊ดเองจิ้นอันนี้คุณวันวีเห็นด้วยเหรอตอนที่ทันนี้ครับเห็นครับผมจะใส่เงียบไอ้นี่ไงเดี๋ยวดูดิคุณวันวีดูเอฟเฟกต์ตอนนี้มันคราฟสิเดี๋ยวข้างนอกเหรอใช่เอฟเฟกต์โอ้โหนึกว่าแขนจะขยับแบบยึกไม่น่าจะอย่างนั้นคราฟเสร็จทีละเปิดตุ้มอลังการเนาะไอ้มันแบกนี่แบกยาทั้งลำเฮ้ยอันนี้ไม่รู้สึกอะไรแปลกอะไรเพราะเคยแบกมาแล้วเออเป็นไงโอ้โหอลังการจริงเมื่อวานที่ถามปล่อยจรวดอะได้แล้วมันต้องเอาแมวจากฐานจรวดหรือเปล่าอุ้ยฐานจรวดไม่ควรที่จะไปอยู่ตรงนั้นหรือเปล่าเออนั่นสิเดี๋ยวไปไว้ที่ไหนเห็นไหมเอาไปวางที่ที่ปลอดภัยอ่ะที่ไหนที่เรียกว่าปลอดภัยไม่รู้ก็ตรงนี้แหละเฮ้ยตรงนี้เหรอที่ดีเหรอไม่รู้เดี๋ยวไปตรงอื่นดีกว่านี่ไงแมวมันบอกว่าอยากดูด้วยเนี่ยพักนึงแมวตายยุบบ้างไม่รู้กินก็ไปหาที่ปลอดภัยแล้วจรวดเรามีแล้ว
เฮ้ยตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้โล่งตรงนี้โล่งตรงไหนแผงจรวดมารอบบ้านแล้วนะเฮ้ยสักสามรอบอันนี้ตรงนี้ก็แล้วกันไหนโอ้โหมืดขนาดนั้นจะดีเหรอไม่มืดเลยเหรอใช่ตรงนี้เหรอทั่วเลยนะอีแล้วขอให้เขาทำสองแผ่นมันทำไมก็สิอีกแผ่นนึงอาจจะให้ไปวางในอีกโลกนึงด้วยไม่รู้สิยะพลังงานอะไรใส่อ่ะอุ้ยอุ้ยอุ้ยอะไรมันกดคลิกขวาเข้าเลยเนี่ยนึกว่ากดคลิกขวาเปิดเฉยๆว่าไงปะทูยังไงล่ะดีใช่ไหมล่ะโอ้โหเห็นอย่างไกลเลยเรื่องพลังงานเอาเข้ายังไงไม่รู้เอาลืมแล้วเป็นงั้นไปสมัยก่อนจำได้ว่ามันมีคีย์ลัดหรืออะไรสักอย่างเนี่ยแหละหรือตัวโหลดอะไรไม่รู้จำไม่ได้อันเรื่องนี้ไม่รู้เลยอย่างน้อยได้จรวดมาก็ดีแล้วแต่วิธีขับเคลื่อนไม่รู้จำไม่ได้เลยนานมากเลยเฮ้ยแต่ก็ได้มาแล้วนะน่าจะต้องย้อนกลับไปดูคลิปตัวเองที่เคยเล่นอะไรสักอย่างหนึ่งนี่แหละตอนนั้นเคยเติมอยู่นะมันไม่ลางเกินไปหรอเนี่ยไม่รู้จำไม่ได้จำวิธีเติมไม่ได้มันต้องย้อนกลับไปดูคลิปเลยอ่ะตะพาร์ทหนึ่งจำได้ตอนนั้นอยู่แถวเกาะแล้วก็มีเมืองให้สำรวจแล้วก็สร้างบ้านแถวทะเลใต้น้ำเหมือนมีอุกกาบาตหรือมีน้ำมันใต้น้ำอะไรไม่รู้สักมดหนึ่งนั่นแหละแต่ไม่รู้ว่ามดไหนอ่ะจำวิธีเติมไม่ได้ทุกคนคะพาร์ทนี้ค่ะเราได้จรวดมาแล้วแต่แบบเหนื่อยมากๆเลยโอ้โหเตรียมของดังโดนค่ะในที่สุดเราก็ได้จรวดมาแล้วเนาะคือแบบอยากจะไปในพาร์ทนี้นะแต่เหนื่อยค่ะก็เลยแบบขอไปดาวอังคารในพาร์ทหน้าแล้วกันค่ะพาร์ทนี้ก็พักก่อนเนาะเพียงพอเท่านี้ค่ะแล้วเจอกันใหม่ในตอนหน้าบ๊ายบายค่ะ